เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของหนึ่งในหนังที่แบบว่าชิงออสการ์ในปีก่อนเนี่ยในปีล่าสุดเนี่ยก็คือของหนังเรื่อง King Richard ซึ่งหนังเรื่อง King Richard เนี่ยถ้าถามว่าอะไรที่ทำให้มันมีความโดดเด่นเนี่ยก็คงต้องบอกว่าคือวิลสมิธซึ่งเป็นนักแสดงนำนั่นเองครับผมเพราะว่าตัวแกเนี่ยก็ได้รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ไปแล้วด้วยก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าวิลสมิธเนี่ยขึ้นไปตบคริสล็อกบนเวทีออสการ์หลังจากที่คริสล็อกเนี่ยได้ทำการเล่นมุกล้อเลียนโลกผมร่วงของภรรยาของเขาคือพี่เคทเชลาสมิธนั่นเองทำให้ตัววิลสมิธเองเนี่ยคือทนไม่ไหวแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ตบหน้าคริสล็อกจนเกิดเป็นเหตุการณ์ลูกตบสนั่นออสการ์นั่นเองครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของออสการ์หรือเรื่องของการตบอะไรใครยังไงนะโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง King Richard โดยเฉพาะเลยทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า King Richard เนี่ยไม่ใช่หนังที่ได้ออสการ์ในปีล่าสุดเพียงแค่ว่าเขาได้รางวัลออสการ์นักแสดงนำชายจากของวิลสมิธนั่นเองซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยเรื่อง King Richard เองเนี่ยก็พูดถึงแนวครอบครัวเช่นกันครับผมโดยที่เราจะมาพูดถึงภาพยนตร์ตัวนี้เลยภาพยนตร์ตัวนี้นะครับก็คือตั้งโดย Warner Brother นั่นเองครับผมอย่างที่เราทราบกันดีครับผมว่า Warner Brother นี่ก็สร้างผลงานออกมาที่แบบว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายหลายคนนี้ก็อาจจะคิดถึงคุณลูนี่ทูนเนี่ยหรือว่าจะเป็นSherlock Holmes หรือว่าจากวัน DC อะไรพวกนี้ก็คือจะมาค่าย Warner Brother ทั้งนั้นเลยแล้วคราวเนี้ยค่ายนี้คือได้ผลที่เอามาพูดถึงกันเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหลังจากที่ท็อปกันมาเวอริกเนี่ยเพิ่งออกไปเนาะถึงเพิ่งฉายทำให้แบบว่าหนังเรื่องอื่นในค่อนข้างที่จะหลบทางพอสมควรอย่างกับหนังมาเวลเลยผมไม่กล้าสู้พี่ครับอะไรประมาณนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเอาหนังเรื่องอื่นเข้าไปแทรกเนี่ยอาจจะทำรายได้ไม่ดีพอสมควรทำให้เราเนี่ยเริ่มหันมามองหนังที่ต้องเรียกว่าเป็นหนังแนวสตรีมมิ่งตัว King Richard เองเนี่ยก็ไม่ใช่หนังสตรีมมิ่งตั้งแต่แรกครับผมแต่ว่าเป็นหนังที่ฉายไปแล้วแหละเมื่อตั้งแต่ปีที่แล้วละมั้งเขาได้เอามาฉายสตรีมมิ่งอีกครั้งนะในช่วงวันที่9เมษายนทางช่อง HBO Go ใครอยากตามไปดูนะก็สามารถตามไปดูทางแอปพลิเคชันนี้ได้และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของนักแสดงถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าคุณชื่อวิลสมิธอ่ะแต่อาจจะไม่เคยดูผลงานของแกวิลสมิธเล่นเรื่องอะไรวิลสมิธเล่นเรื่อง MIB Men in Black นั่นเองครับผมแล้วก็จะมีอีกหลายเรื่องเลยอย่าง Hancockที่เป็นแบบว่าหนังฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะป่าเถื่อนนิดนึงแล้วก็จะมีล่าสุดเลยก็อาจจะเป็นเล่นเป็นจินนี่ในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของเรื่องอลาดินของดิสนีย์นั่นเองครับผมนอกจากตัววิลสมิธเองเนี่ยยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ทำจากเรื่องจริงยังไงครับผมก็คือ King Richard หรือว่า Richard William เป็นพ่อของ Serena และ Venus William ซึ่งทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักกีฬาเทนนิสเรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาเทนนิสที่แบบว่าเบอร์1ของโลกเลยทีเดียวผมในช่วงนึงซึ่งแบบว่าเธอทั้ง2คนถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันเนี่ยแต่ก็แบบว่าแข่งคว้าแชมป์กันมาตลอดตบกันเองก็ว่าได้ครับผมเพื่อที่จะชิงถ้วยกันแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าโค้ชแล้วก็เทรนเธอมาตั้งแต่ก่อนเธอเกิดอีกนั่นเองครับผมเพราะว่าริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งเรื่องการวางแผนแม้ว่าเขาจะเป็นแบบว่าคนผิวสีที่เกิดในสมัยของการเหยียดผิวแต่ว่าตัวริชาร์ดเนี่ยก็แบบว่ามีความคิดที่แบบว่าจะพัฒนาครอบครัวอยากยกระดับครอบครัวเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยและครอบครัวเนี่ยไปมีชีวิตที่ดีขึ้นต้องบอกก่อนนะครับว่าริชาร์ดวิลเลียมนี่คือมีลูกถึง5คนเลยทีเดียวและเป็นลูกสาวทั้งหมดด้วยลูกสาวทั้งหมดของชาร์ดวิลเลียมเนี่ยอันนี้เป็นเกิดเล็กน้อยครับคือคนแรกเนี่ยก็มีทั้งแบบว่าเป็นหมอเป็นทนายซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็เป็นแบบว่าเรียกได้ว่าเป็นลูกติดภรรยาของริชาร์ดเพราะนั้นก็คือจะมีเป็นเซรีน่ากับวีนัสซึ่งเป็นแบบว่าลูก2คนสุดท้องซึ่งเป็นลูกของตัวริชาร์ดเองในขณะเดียวกันเนี่ยตัวริชาร์ดเองรักทุกคนแบบว่าเท่ากันเป็นการแบบว่าให้ความรักกับทุกคนให้การศึกษากับทุกเป็นคนที่ทำงานหนักมากแล้วก็ทุ่มเทมากเพื่อที่ให้ครอบครัวเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายตัวริชาร์ดเองเนี่ยเป็นอยู่ในย่านคอมตันย่านคอมตันคืออะไรย่านคอมตันเนี่ยเป็นเหมือนกับย่านสลัมในอเมริกาก็คือว่าจะเต็มไปด้วยแบบว่าคนผิวสีแล้วก็มีเรื่องของการศึกษาที่ค่อนข้างน้อยแล้วก็จะเต็มไปด้วยแบบชาวแก๊งที่แบบว่าจะไล่ยิงกันอะไรอย่างเงี้ยทำให้ตัวริชาร์ดวิลเลียมเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะให้ลูกสาวเนี่ยเฉียดใกล้อะไรอย่างนั้นเลยเริ่มมีความคิดที่อยากจะพัฒนาชีวิตครอบครัวอยากยกระดับครอบครัวไม่ให้อยู่ในย่านซอมซ้อมแกแบบว่าแทบจะไม่รู้จักอะไรเกี่ยวกับกีฬาเทนนิสเลยอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าเทนนิสเนี่ยเป็นกีฬาของพวกคนรวยริชาร์ดเห็นเนี่ยเขาเห็นแบบว่าโอกาสที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถมีลูกและปั้นลูกให้เป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งในวงการเทนนิสได้เนี่ยครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ยพ้นจากบ่วงของความลำบากตัวริชาร์ดเนี่ยเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับเทนนิสตั้งแต่แบบว่าศูนย์เลยศึกษาจากนิตยสารศึกษาจากหนังสือศึกษาจากวิทยุอัดเทปหรืออะไรพวกนี้ก็คือแบบว่าศึกษาด้วยตัวเองทั้งหมดเลยโอเคใครที่อยากติดตามชมนะครับก็สามารถติดตามชมทางช่องทาง TikTok IG Facebook แล้วก็ Instagram ได้ครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เป็นแชมป์กันทุกคนนะครับเย้